ื่อใช้นมตุ้ยหนุยเกิดอาการตกหลุมรักอย่างจังนี่จะมาจีบลูกสาวฉันเหรอไม่ได้จีบก็เพื่อนเก่ากันเนี่ยพันใช่ไหมใช่ป่ะใช่ใช่ฉันไงไอ้ชูไอ้ชูไอ้ชูแสนชั่วใช่ไหมชูเอี่ยมอะชูเอี่ยมโอ้ชูเอี่ยมมีศักดิ์จำได้ป่ะเริ่มจะจำได้ละที่ตอนนั้นน่ะแกแอบชอบฉันและฉันไม่ชอบแกฉันเคยคิดผิดขนาดนั้นเลยเหรอทางเดียวที่จะพิสูจน์ความจริงใจกับพ่อของเธอเขาจึงเลือกลงการแข่งขันกินจุเพื่อหวังชนะใจให้ได้3 2 1กินได้ครับเอาละฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายกินโอ้โหผมใช้แบบทีเดียวหมดเลยฮะทีเดียวหมดไปฝั่งขวาค่อยๆกินไปฮะค่อยๆกินเดี๋ยวก็หมดนะฝั่งทางแชมป์เก่าใกล้หมดแล้วนะครับหมดไปแล้วฮะต่อด้วยเลยฮะแตงโมครับทานแตงโมกินข้าวตบหวานกันนะครับผมฝั่งแชมป์เก่าเริ่มไปแล้วครับฝั่งซ้ายเรียบร้อยฮะมองฝั่งขวาอ๋อเขามีการแบ่งครึ่งความตั้งใจที่จะเอาชนะอย่างง่ายได้แต่ดันต้องเจอแชมป์เก่าขาโหดเขาจะก้าวผ่านอุปสรรคนี้เพื่อพิชิตใจสาวได้หรือไม่เอาใจช่วยเขาได้ในกินจุทะลุโลกเรียบร้อยนะฮะค่ะทั้งหมด220ครับผมโอ้ทำไมแพงจังอ่ะพี่ของจานเองงั้นก็เหลือสัก150ครับผมก็ยังแพงอยู่อ่ะพี่2อันเองกินก็ไม่หมดเนี่ยเหลือถึงงอกเนี่ยถ้างั้นกินฟรีก็ได้ครับอ้าวโอเคเท่งรับบทอาแปะพงเจ้าของร้านชำที่เก๋าสุดในซอยมีโอเลี้ยงเปล่าอะไรนะฮะโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเลี้ยงไม่มีเลยครับแต่ถ้าผมเลี้ยงมันมีโอเคขอบคุณมากครับครับผมครับโอกาสหน้าเชิญเลยนะครับผมอ้าวมึงไม่กลับก็เลยเฮ้ยมากินฟรีซะแล้วใครจะเข้ามากินก็กินเลยนะครับผมตอนนี้ลูกค้าว่างแล้วครับสวัสดีครับลุงพงษ์ครับผมต้องหวัดดีลุงอ้าวเหรออะไรอย่างนั้นล่ะวันดีลงวันดีโหน่งรับบทชูเอี่ยมหนุ่มกินเก่งประจำซอยเอ๊ะขายดีไหมวันนี้โอ้ดีไม่ดีจะขายได้ไงอ่ะขายดีดิดีโอ้มีปลาหมกด้วยเนี่ยนี่ปลาหมึกจากที่ไหนเนี่ยทะเลไหนเนี่ยบางแสน โอ้นี่ทะเลบางแสนนะเนี่ยตัวเท่าไหร่อ่ะก็เนี่ยเท่านี้นะครับไม่ใช่ราคาอ๋อ10บาทอันนี้ลองกินสักตัวนะลองกินได้ๆจะกินไอ้นี่ละผักบุ้งล้อมไฟมีแบบแนะนำใช่มั้ยเนี่ยเอามาสักจานนึงดิผักบุ้งล้อมไฟอันนี้นี่อยู่คนเดียวเนี่ยไม่เหงาอ่ะทำไมไม่หยิบข้างในอ่ะผมชินนี่ก่อนนี่ของมาฝากด้วยโอ้ชอบกินมากเลย ไม่ใช่ของกินนี่บอดี้เซรั่มสมป่านี่เกาหลีเลยนะเหรอนี่ต้องใช้จะช่วยบำรุงผิวนะไอ้นุ่มเนียนชุ่มชื่น ดูกระจ่างใสเหรอกันแดดด้วยเนี่ยอ้าวกันแดดด้วย
ตลกแล้วทาผิวมันจะซึมเข้าไปนะถ้าพอทาเสร็จปุ๊บนะโอ้โหไบเลยทีนี้นี่ยังมีกันแดดด้วยนะเพราะมี SPF 10นี่กันแดดได้เหรอนี่ถ้าไม่รักไม่ให้นะบอกให้จะทำอะไรทำอะไรเนี่ยผักบุ้งล้อมไฟอ๋อนี่ผักบุ้งผักบุ้งล้อมไฟมันอยู่ข้างในมันไม่ได้ล้อมนี่ก็เนี่ยเนี่ยผักบุ้งเนี่ยนี่ผักบุ้งล้อมเนี่ยล้อมไหมอ๋อ นี่สูตรนี่สูตรไหนเนี่ยสูตรใครเนี่ยฝันเขาเรียกสูตรผีบอกเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยกินเลยเข้าปากเลยได้นะได้กำลังย่อยๆต้องเข้าอันตรายอันตรายลุงไม่ทำหรอกนี่เอาอะไรแปลกๆมากินทั้งจานนี่ลุงจะกินอะไรอ่ะนี่อยู่คนเดียวอ่ะลุงลูกสาวล้างบ้านอยู่ข้างในกลับมาจากเมืองนอกแล้วเหรอลุงกลับมานานแล้วเอ๊ะผมไม่เห็นผมก็มากินกับลุงทุกวันพึ่งจะมาเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวส่งลูกเรียนนอกเลยเฮ้ยดี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 ลุงเอาข้าวผัดนะผัดกะเพรานะกะเพราใช่ไหมกะเพราไม่ใส่มะเขือเทศกะเพราบ้านไหนใส่มะเขือเทศมีบางร้านใส่มะเขือเทศอยู่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วลูกเมียไปไหนไม่มาช่วยงานช่วยการเนี่ยมีแต่ลูกเอ้าเมียไปไหนอ่ะเมียไม่มีแล้วฮะเมียตายเฮ้ยเป็นไรตายเนี่ยมึงสอดรู้สอดเห็นเรื่องบ้างเขาเนาะก็อยากรู้ลุงไอ้ก็ไม่เห็นตรงคงทรงข่าวเลยคนเราธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ก็ดูแลกันไปอีหนูเอ้ยเอ้าลูกสาวอันนี้ลูกสาวอีหนูเอาปากกาจานเลยบอกเออเป็นอะไรวะมาค่ะมาเก็บจานเก็บจานเอ้ยเอ้ยอีหนูจ๋ามึงยังปิดร้านเหรอเอ้าพ่อบอกให้เก็บจานแล้วเก็บจานนี่ไงจานนี่พันรับบทสาวตาหวานลูกของแปะพงไปอยู่เมืองนอกมาตั้งแต่เด็กๆพูดไทยไม่ค่อยชัดแล้วแล้วพูดอังกฤษอ่ะไม่ได้เลยแต่ไปอยู่เมืองนอกมาอยู่เมืองนอกมาเอมันคับคายคับคานะลูกสาวลุงเนี่ยลูกสาวนี่คนเล็กใช่ไหมกูมีคนเดียวเรารู้จักกันด้วยเหรอเอ้ยไม่ใช่แค่รู้จักสนิทกันเลยก็เรียนที่เดียวกันไม่รู้อ่ะเนี่ยที่ไหนก่อนที่ไปเมืองนอกอ่ะเหรอก็เรียนที่พระราม7ด้วยกันจำได้ไหมพระราม8ไม่ใช่เหรอพ่อเออพระราม8แล้วไปต่อพระราม9ติดกันแล้วก็เออติดใช่ไหมเนี่ยใช่ใครอ่ะใช่ใครจำได้ไหมก็ตอนที่เรียนเราก็นั่งโต๊ะข้างๆกันจำอาจารย์ชัดชัยได้ปะจำได้แต่อาจารย์สมปองอ่ะเฮ้ยนี่จำอาจารย์สมปองได้เหรออืมใครวะที่สอนพละไงเอออาจารย์โอ้เออที่สอนที่คู่อาจารย์ปางทองเฮ้ยจำเพื่อนเราได้ไหมไอ้ฝาแฝดอะไอ้ที่มาไปรอบนี่จะมาจีบลูกสาวฉันเหรอไม่ได้จีบก็เพื่อนเก่ากันเนี่ยพันใช่ไหมใช่ป่ะใช่ใช่ฉันไงไอ้ชูไอ้ชูไอ้ชูแสนชั่วใช่ไหม ใช่เหรอชูไอ้ชู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 เอี่ยมอ่ะชูเอี่ยมอ๋อชูเอี่ยมมีศักดิ์เออชูเอี่ยมอ่ะจำได้ป่ะเริ่มจะจำได้ละที่ตอนนั้นน่ะแกแอบชอบฉันและฉันไม่ชอบแกฉันเคยคิดผิดขนาดนั้นเลยเหรอนี่พ่อนั่งเลยโอ้โหอย่างนี้คุยกันยาวอาจจะจำไม่ได้โอ้หันหลังให้ศัตรูไม่ได้
แกจำได้ยังวะที่แกมาแอบชอบฉันน่ะครับใครครับค่ะแกจำไม่ได้ดิแล้วตอนที่ฉันน่ะเล่นกีฬาเตะฟุตบอลน่ะที่ฉันไปเตะแล้วแกไปนั่งเชียร์ข้างสนามแล้วสุดท้ายแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนมายืนนั่งอยู่ข้างฉันน่ะจำได้ป่ะแล้วแกก็หึงอ่ะว่าทำไมไม่ชอบแกไม่ดีตรงไหนอ่ะเริ่มจำได้แล้วจำได้ยังเนี่ยแฟนเก่าผมเออมันไปเด็กแล้วอดีตเป็นอดีตนี่มันโตเป็นหนุ่มสาวแล้วเอ้าผมสั่งข้าวตั้งนานไม่ทำให้ผมกินน่ะใจดีมากเลยนะพ่อเราอ่ะทำกับข้าวให้กินไม่เคยเก็บตังค์เลยไม่เคยเก็บมันไม่มีตังค์มากินทุกวันเลยกินทุกวันเลยก็ทำอร่อยนะแต่ไม่เคยจ่ายตังค์ก็หรอกแต่เขาไม่ทวงนะดีเป็นคนดีจริงหางานหาการทำเยอะเฮ้ยผมยังไม่อยากทำงานผมจะทำงานก็ต่อเมื่อผมเกษียณแล้วแต่ว่าถ้าอยากจะคบกันเนี่ยก็ต้องทำงานหากินด้วยนะเอ้ยพันพูดนี้ได้ไงอ่ะแกเป็นผู้หญิงอ่ะแกก็ต้องหาเลี้ยงผู้ชายบ้างทีวะไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะไม่ฉันเป็นผู้ชายก็ต้องดูแลผู้หญิงต้องหาการหางานทำมันหมดสมัยแล้วมันหมดสมัยแล้วที่ผู้ชายจะต้องไปหาเลี้ยงผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอย่างแกมันต้องหาเลี้ยงฉันเพราะฉันเป็นสามีถ้าจะเกิดให้ฉันไปทำงานเนี่ยฉันก็เหนื่อยถูกป่ะที่คิดมานี่ผิดตลอดเลยผิดดิออกร่างไปไม่เตะไงท้องไหนไส้เลยลุงมารยาทหน่อยดิเออผมคุยกันอยู่เนี่ยคือพ่อก็อยากให้ลูกมีแฟนที่ดีมีทำมาหากินเชื่อเหอะเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมนะรักกันเหมือนตอนที่เราแบบฉันเป็นวัยรุ่นแล้วก็แกก็ยังวัยรุ่นอยู่อ่ะแกจำได้ไหมฮะพ่อหวงทำอะไรอ่ะพ่อจะไปห่วงทำไมผมถามจะไปห่วงลูกสาวเรื่องอะไรเนี่ยเอ้าไอ้นี่ก็วัยมันก็น่าจะมีผัวแล้วเอ้ามันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยมันจะรอเวลาอะไรอ่ะฮะพ่อจะถามชัยดีๆไงใช่แล้วผมไม่ดีตรงไหนอ่ะตรงนี้แหละมึงไม่ดีตรงนี้เอองานก็ไม่มีทำเอามาเลเกกมาเลเกเลเออแล้วจะเลี้ยงได้ยังไงล่ะถ้าไม่ทำการทำงานก็ถ้าได้ผัวดีผู้ชายดีเนี่ยมันจะดีไงมันจะสนุกไหมชีวิตอ่ะก็ลองหาผัวแบบนี้ดิฮะงานก็ไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างนึงนี่ลองหาผัวอย่างงี้มั่งเอาไงตกลงยกให้ผมเปล่านี่นะถ้าเองเป็นคนชอบกินอย่างงี้นะมันจะมีงานแข่งกินกันกินอะไรกันกินอะไรก็ได้กินเยอะๆเนี่ยกินจุใช่พ่อมีงานกินจุถ้าเกิดว่าชนะรายการนี้นะจะยอมตกลงคบด้วยโอ้ยอย่าเชื่อคบต้องอยู่ด้วยกันเลยแล้วมึงไม่คิดจะขอไม่คิดจะแต่งกันเลยผมจะต้องเสียตังค์มาขอลูกสาวพ่อนี่มึงคิดว่าลูกสาวกูเป็นขนมห่อไงเหรอนี่แต่งงานอยู่กับผมผมก็ต้องเหนื่อยคนเดียวผมเป็นผู้ชายฟังกูพูดนะเออไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปไปพ่ออะไรเราก็ไม่ต้องอยู่แล้วไม่ไล่ลูกไล่มึงอ่ะต้องชนะให้ได้ต้องยอมไปแข่งงานนี้แล้วคนไม่เคยกินขนาดนั้นไม่เคยไปแข่งมันจะชนะเขาได้ไงอ่ะไม่ลองมันจะรู้ไงล่ะที่ไหนเนี่ยงานที่ไหนเนี่ยภูเก็ตกูต้องนั่งเครื่องเองด้วยเสียตังค์นั่งเครื่องด้วยงานอยู่แถวนี้แหละเอ้าก็แถวนี้ก็จะช้าแล้วก็ไปสิเออไปเพื่อนพ่อเอาไปด้วยเนี่ยเอาระหว่างเดินทางไงเออมันต้องใช้เหรอกันแดดไงโอ้มีสองไซส์เห็นไหมสองไซส์ไว้บ้านนะพวกติดตัวได้เออติดตัวได้ไปๆๆๆไปเร็วๆอันนี้แชมป์มากี่สมัยแล้วครับเนี่ยกี่สมัยแล้วครับ10สมัยครับโอ้แสดงว่าชนะมาตลอดเลยเนี่ยแชมป์ล่าสุดนี่รู้จักเปล่าพี่เพิ่งไปกินร้านบะหมี่โหน่งมาโอ้โหเป็นไงฮะกินไปจานเดียวโอ้ยขอให้เยอะสิไม่อร่อยแสดงว่าไอ้เด็กคนนี้มันพูดจริงทำเองได้บายเทคโนตอนกล้วยขัดรองเท้านี่ไม่ดูแล้วไม่ของคู่กันนะไม่นี่ของกินเออนี่ของกินนี่รองเท้าแต่คู่กันได้และเข้ากันด้วยเข้ากันได้ด้วยอุปกรณ์มีดังนี้เปลือกกล้วยผ้าสะอาดสมมติว่ากินกล้วยไปแล้วเมื่อกินกล้วยไปแล้วฮะเปลือกกล้วยนี่แหละสำคัญนักทำอะไรขัดรองเท้าเปลือกกล้วยเนี่ยนะเอออืมบางทีเราก็มองข้ามไปว่ามันอะไรไม่ได้ไงก็ดูเงาขึ้นเลยเสร็จแล้วก็เอา
ผ้าแห้งๆเนี่ยเช็ดเงาไหมล่ะเงาดิปิ้งเลยเฮ้ยเงาวับเก็บไว้ในที่เก็บรองเท้าดูดิเห็นไหมดูเหมือนซื้อใหม่อ่ะใช่ป่ะอ้าวทำดูครับทำเองได้บายเท่งโหน่ง